เตรียมพร้อมนะอ๋อเจ้าฮะมันเร็วไว้ไหมฮะไม่มีอีอะด้วยนะมันเร็วไว้ไหมฮะเอาล่ะครับเราจะให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งในเวอร์ชันที่ช้ากว่าของน้องปันดูแล้วช่วยกันหาคำตอบนะครับว่าแต่ละภาพคือรูปอะไรอุ้ยไม่ทันเลยนะฮะอันนี้ภาพมันเร็วหรือสมองได้แล้วครับได้แล้วครบแล้วฮะครบแล้วครับเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก่อนถามน้องปันผมถามทั้ง3ท่านก่อนเห็นคนละกี่ภาพบ้างห้าไหมห้าพี่พึ่ง6เหรอพี่พึ่ง6อาจารย์แปงห้าครับพี่อักห้าห้านะฮะกันแล้วคิดว่าได้กี่ภาพอาจารย์น่ะไม่ได้สักภาพฮะเดี๋ยวแค่เห็นจำนวนภาพก็ไม่เท่ากันแล้วคนหนึ่ง6 2คน5เอออาจารย์ได้กี่ภาพคิดว่ามั่นใจได้กี่ภาพได้อันเดียวครับอันเดียวได้อันเดียวมาที่น้องปันนะครับน้องปันเห็นทั้งหมดกี่ภาพครับ6ภาพครับ6ภาพครับ6ภาพนะครับเห็นภาพอะไรบ้างครับทั้ง6ภาพก็เอาภาพแรกก่อนนะครับเป็นพระธรรมกายเทพมงคลครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับเจริญครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงครับหรือว่าซัมปอกงที่พระนครศรีอยุธยาครับครับแล้วก็มีสีเทพครับที่เพิ่งได้มรดกโลกไปเมื่อเร็วๆนี้ครับแล้วก็มีเป็นรูปพระนารายณ์ครับแล้วก็มีเป็นรูปเขาเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นรูปของร .1 ร .2 ครับแล้วก็เป็นพระราชวังบางปะอินครับโอ้โหหกภาพนะครับครับโอ้โหมีไม่มั่นใจภาพไหนบ้างไหมฮะมีลังเลตรงพระราชวังบางปะอินครับลังเลยังไงฮะมันเหมือนมันสะท้อนน้ำครับใช่ครับผิดแม้แต่ภาพเดียวไม่ได้เลยนะยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันคำตอบครับโอ้โหมั่นใจมากนะหกภาพนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ 15,000 บาทในเกมแรกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหไล่ดูทีละภาพกันหน่อยดีไหมฮะอธิบายให้ฟังด้วยนะเล่าให้ฟังเหมือนพาพวกเราไปเที่ยวเลยนะปันนะเอาภาพแรกก่อนเลยนะฮะก็ภาพนี้ครับเป็นภาพที่ถ่ายที่วัดพนัญเชิงครับที่พระนครศรีอยุธยาก่อนหน้าอยุธยาก็มีพระพุทธรูปองค์นี้แล้วครับส่วนไหนของพระพุทธรูปครับจุดนี้เป็นส่วนตรงบริเวณหน้าตักครับแล้วก็จะมีตาลปัดอยู่ใช่ครับครับภาพนี้ก็เป็นภาพสะท้อนน้ำครับอันนี้เป็นพระราชวังบางปะอินครับอยู่ที่บางปะอินภาพนี้ครับเป็นพระธรรมกายเทพมงคลนะครับอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญภาพนี้นะครับเป็นข้างนอกเป็นเขาข้างนอกครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่เราเพิ่งที่ศรีเทพเพิ่งได้ยูเนสโกไปเมื่อวันที่19กันยาปี2566ครับภาพนี้ครับเป็นสมเด็จพระนารายณ์ครับในสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเราไม่มีการเรียกชื่อรัชกาลที่1ว่าเป็นพระพุทธยอดฟ้านะคะแต่เราเรียกแผ่นดินต้นค่ะพอถึงรัชกาลที่2เราเรียกแผ่นดินกลางรัชกาลที่3ก็เลยมีดำริว่าเอ๊ะตัวฉันจะกลายเป็นแผ่นดินปลายแผ่นดินท้ายมันไม่เหมาะก็เลยนำชื่อของพระพุทธรูป2องค์นี้ที่อยู่ในวัดพระแก้วอะค่ะที่ชื่อพระพุทธยอดฟ้ากับพระพุทธเลิศล่ามาตั้งเป็นชื่อพระมหากษัตริย์องค์ที่1กับองค์ที่2